คยรู้มาก่อนครับใช่เฮ้ยแล้ววันนี้เราขอเปิดตัวแขกรับเชิญของเราดีกว่าครับเอาเชิญเลยมาเริ่มเปิดศึกกันข้อแรกครับศึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ทำมาขาขึ้นครับเฮ้แล้วก็เริ่มมาถามที่ร้องเอมมี่แม็กซิมดีกว่าครับร้องเอมมี่แม็กซิมตอบว่าราศีราศีของน้องหวานค่ะอ้าวแล้วไปต่อน้องหวานก็เคยก็เห็นบอกว่าเพื่อนน้องเขาก็ไปขายของอะไรเงี้ยเก็บผลดีครับโอเคครับมาต่อที่น้องหวานน้องหวานครับตอบราศีราศีมังกรค่ะราศีมังกรพี่ม้าอรพานะครับไปพี่ม้าเหตุผลดีเช่นกันครับงั้นเรามาของเจ้าตัวดีกว่าครับพี่ม้าครับพี่ม้าตอบราศีมาว่าราศีมีนค่ะราศีมีนค่ะน้องของน้องหวายนะครับราศีมีนทำไมถึงคิดว่าเป็นน้องหวายล่ะครับพี่ม้ามาว่าเห็นน้องหวายหุ่นแบบนี้มาก็คิดว่าน้องหวายอาจจะมีการเงินการงานที่ดีทำให้น้องหวายเป็นอย่างนี้นะอันมาต่อที่น้องทับทิมกันดีกว่านะครับน้องทับทิมวิยาโซตอบว่าราศีราศีสิงค่ะทับทิมเองค่ะเอ๊ะทำไมตอบตัวเองเหรอคะเพราะว่าช่วงนี้พี่ปึ้งเนี่ยเขาไปดูดวงมาเขาบอกว่าไปสักแม่ของทับทิมมาค่ะใช่กำไรจะพุ่งสูงมากเลยทัพทิมก็เลยเชื่อว่าทัพทิมเองนี่แหละค่ะที่จะทำมาค้าขึ้นเพราะว่าตัวใหม่ที่จะเปิดตัวเนี่ยทัพทิมเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เองเลยค่ะและตัวใหม่ที่เปิดขึ้นนี่คืออะไรครับเป็นอะไรครับตัวใหม่ที่เปิดขึ้นเป็นกำไรข้อมือค่ะกำไรข้อมือเอาฝากร้านหน่อยครับฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยครับพรุ่งนี้นะคะที่งานอาร์ตสตรีทนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากได้ข้อมือเคเลชิชินะคะเจอกันได้ค่ะโอเคครับผมกำไรรถขาโขกไม่แน่นอนครับอ่ะงั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าและราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ทำมาขาขึ้นที่สุดได้แก่ราศีมีคนตอบถูกนะครับมีคนตอบถูกนะครับราศีสิงครับน้องไม่ดีเลยอาเชิญออกมาข้างหน่อยครับได้ข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยทำมาค้าขึ้นเนี่ยเรื่องครีมเรื่องอะไรเป็นยังไงบ้างครับก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าที่คุณแม่ค่ะที่ผลิตครีมเขาก็กำลังจะเปิดตัวใหม่ก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยแล้วกันนะคะว่าเดี๋ยวทัชชินเองนี่ค่ะจะเป็นพรีเซนเตอร์ตรงไหนนะคะแล้วได้ข่าวว่าคีรีช่วยแบบว่าหมาค่ะโผล่อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะช่วยได้จริงๆค่ะพี่หนูแบมคะเดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวทัพทีมให้ก็ได้นะคะมีอยู่โอเคครับกับพี่คำถามข้อที่2ถามโอเคฮะมาเริ่มคำถามข้อต่อไปราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์เข้าใกล้เลขคาดจีนมากที่สุดครับเข้าใกล้เลขคาดจีนมากที่สุดครับงั้นเรามาเริ่มกันที่น้องทัพทีมกันดีกว่านะฮะน้องทัพทีมตอบราศีราศีเมษค่ะน้องหวายค่ะทำไมถึงคิดว่าเป็นน้องหวายล่ะครับเพราะว่าดูจากลักษณะท่าทางแล้วนี่ก็น่าจะเข้าใกล้เลขาสิบสี่ที่สุดแล้วล่ะค่ะราศีนี้แต่ว่าหวายเกินแล้วนะคะเกินแล้วนะราศีต่อไปเลยดีกว่าอ้าวเขาเปลี่ยนไหมไม่ค่ะเปลี่ยนไหมงั้นเดี๋ยวให้เปลี่ยนงั้นเอาเป็นว่าน้องทัพทีมตอบราศีราศีมังกรค่ะพี่ม้าค่ะพี่ม้าทำไมพี่ถึงคิดว่าพี่ม้าใกล้เลข54มากที่สุดครับเพราะว่าพี่หวายเกินแล้วค่ะ
ี่หวายอ้วนพี่หวายอ้วนพี่หวายอ้วนเกินท่านสี่ไปแล้วนะครับเป็นคนต่อไปเลยดีกว่าค่ะงั้นไม่ใช่น้องหวายดีกว่าฮะน้องหวายกับเกษตรตอบว่าราศีมังกรค่ะพี่มาค่ะราศีมังกรพี่มาเป็นคนตอบพี่มาเนาะทำไมถึงเป็นพี่มาครับราศีมังกรก็ขอเห็นเรื่องที่ตอบนะคะตอบตามน้องหวายไม่เป็นนะครับไม่เป็นไรครับโอเคฮะมาต่อที่เอมมี่แม็กซิมกันดีกว่าครับก็ต้องคงจะต้องตอบยังไม่ได้ถามนะครับเอมมี่แม็กซิมตอบราศีราศีพิจิกค่ะพิมาค่ะพี่ม้าครับพี่ม้าตอบราศีราศีเอมี่ค่ะน้องเอมี่นะครับทำไมถึงคิดว่าเป็นน้องเอมี่นะครับพี่ม้าก็พี่เอมี่อ่ะพี่ม้าตอนนั้นเห็นน้องเอมี่เขาไปทำนมค่ะหนักหนักกว่านมใช่ไหมใช่ไอ้หนักอะไรล่ะหนักนมมีเหตุผลดีนะไม่เหมือนน้ำหวายคิดไม่เป็นโอเคครับงั้นถึงช่วงเฉลยดีกว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์เข้าใกล้เลข54ไม่สุดได้แก่ราศีนักบุญครับราศีราศีมังกรพี่ม้าแล้วจะเชิญพี่ม้าออกมาข้างหน้านี้ครับพี่มาครับเลข54เข้ามาได้ยังไงนะเกี่ยวอะไรกับพี่มาบ้างถ้าบอกช่วงนี้พี่กินดีอยู่ดีเพราะพี่มีความสุขพี่ก็กินหนัก52นะตอนแรกก็จะหนัก52แล้วก็จะมาหนัก54นะพี่ว่าไม่ได้เชิญมองอะไรเลยกินอย่างเดียวใช่ไหมอย่างเดียวพี่มาครับเชิญจำที่ครับคำถามข้อต่อไปดีกว่าแม่เสียเวลาโอเคครับคำถามข้อต่อไปถามว่าราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์เสียเงินอัพไซด์ครับเสียเงินอัพไซด์นะเรื่องเล่าเรื่องใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราน้ำหนักไปแล้วน้ำหนักไปแล้วทำนมอัพไซด์ทำนมนะครับเอามาที่น้องหวายตอบดีกว่าครับน้องหวายน้องหวายตอบว่าราศีมีค่ะทำไมถึงถามพี่ทัพทิมมาถึงเป็นพี่ทัพทิมนะครับน้องหวายก็ได้ข่าวว่ามีกำไรขายมีทีมขายแล้วน่าจะมีเงินไปอัพไซด์นะครับพี่ชอบแน่ๆทัพทีมก็ไม่ค่อยจะมีผมว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับมาต่อไปเลยดีกว่าโอเคฮะมาที่ทัพทีมกันดีกว่าครับน้องทัพทีมเวลาโซตอบว่าราศีมังกรค่ะพี่มาอีกแล้วทำไมตอบพี่มาครับพี่มาตลอดเพราะว่าอายุเยอะแล้วก็อาจจะหย่อนยานบ้างอะไรบ้างนะคะยานใช่ไหมฮะโอเคคำตอบดีครับงั้นเราไปหาพี่มากันดีกว่าพี่มาครับพี่มาตอบว่าราศีสิงค่ะใช่ค่ะมีนใช่ไหมสิงค่ะชิมใช่ไม่ตอบน้องหวายทำไมตอบน้องหวายครับพี่คิดไม่เป็นนะผมยาวค่ะพี่ว่าน้องเขาเนี่ยหน้าดำดำพี่ว่าน้องเขาของแข็งแรงน้อยช่วงนี้พี่ว่าเขาอาจจะไปอัพไซด์หรือเพิ่มนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดเหมือนกันเลยค่ะค่ะแต่เราไม่ได้พูดเอาเป็นว่ามาถึงราศีคนนี้มาถึงคนนี้ดีกว่าครับน้องเอมมี่นะฮะน้องเอมมี่ตอบว่าราศีราศีพิจิกค่ะเอมมี่เองค่ะทำไมตอบตัวเองก็ฟังคำถามสิคะบอกว่าเสียตังค์อัพไซด์นี่คือจะเล่นเอมมี่ใช่ไหมคะเอมมี่ค่ะใช่ค่ะไม่รู้เลยค่ะก็นมก็เอมมี่ก็เลยถามค่ะก็เป็นนมของเอมมี่เป็นเงินของเอมมี่ใช่ค่ะน่าจะเป็นแล้วถึงต้องเอมมี่นะครับนะฮะเฉลยกันเลยที่ก่อนนะครับราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์เสียเงินอัพไซด์มากที่สุดได้แก่ชาวราศี
ชาวราศีไม่ตื่นเต้นเหรอวะชาวราศีพิจิกครับเราเดี๋ยวพี่ฮะโอเคอะไรเนี่ยเป็นหน้าที่ครับโอเคฮะเป็นไปเลยดีกว่าครับเพื่อไม่การเสียเวลาดีกว่าเงินเราไม่อยากแจกนะนะครับคำถามข้อต่อไปจัดได้ว่าเด็กมากสุดไหมฮะคำถามข้อนี้คือชาวอะไรวะชาวราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้กินหญ้าอ่อนครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอมตะมาเลยทีเดียวนะคนแรกเลยโอเคครับน้องทัพทีมครับน้องทีมเวียโซคิดว่าเป็นใครครับคิดว่าเป็นพี่หวายทำไมตอบเป็นพี่หวายครับเพราะว่าช่วงนี้ข่าวลือดังมากเลยพี่หวายทำไมฮะข่าวลือช่วงนี้พี่หวายทำไมครับกินเด็กค่ะกินเด็กนะฮะนั่นก็เป็นคำตอบที่มีเหตุผลนะมาที่พี่ม้าดีกว่าครับพี่ม้าตอบราศีน้องหวายจะไปเป็นน้องหวายน้องหวายนะครับเพราะตอนนั้นที่ไปกินข้าวที่พารากอนถึงเห็นน้องหวายมองเด็กคนไหนก็ไม่รู้ตึงสูงใช่ไหมพี่ใช่คือสูงมันจะใส่แว่นวงในที่ตอบกับพี่ม้าพี่เห็นเลยนะครับขอเอฟไปบอกขอเอฟไปบอกมาตรงข้ามบางทีก็ไอเอ็มซีหรือเปล่าพี่ใช่แต่ไม่ต้องมาขอเอฟบ่อยแล้วแหละเพราะว่าแฟนมันน่าจะเอาเป็นว่ามีเหตุผลนะฮะมามาที่น้องเอ็มมี่ดีกว่าครับน้องเอ็มมี่และซินตอบว่าราศีราศีสิงค่ะก็คงไม่พ้นใครไปนอกจากน้องหวานนะคะก็ไปถึงเป็นน้องหวานแล้วครับมาครับอ่ะหวายหวายตอบราศีหวายขอแก้ข่าวก่อนได้ไหมครับน้องหวายเชิญแก้ข่าวครับคือเราไม่ได้เป็นรายการกันนี้ค่ะเราเป็นพี่น้องกันเฉยๆพี่น้องนะครับพี่น้องพี่น้องท่าไหนครับไม่ว่าตอบตอบเลยก็ได้โอเคน้องหวายตอบว่าราศีราศีมังกรพี่ม้าค่ะโอ้ยโดนกว่าพี่ม้าทำไมถึงก็เป็นพี่ม้าล่ะครับก็เห็นพี่ม้าคุยแชทในไลน์อ่ะค่ะคุยแชทในไลน์แชทในไลน์นี่เห็นกันบ่อยนะคุยไลน์เพื่อบอกไลน์พี่ม้าก็แก่แล้วอ่ะค่ะก็คงหนีไม่พ้นหญ้าอ่อนหรอกใช่ไหมไม่เกลียดอะไรกับเสียงใจก็ได้นะโอเคงั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าครับราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้กินหญ้าอ่อนได้แก่ราศีมีคนตอบถูกนะครับราศีราศีรา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 ศีน้องหวายน้องหวายออกมาข้างนอกเลยทำไมทำไมมีข่าวช่วงนี้ได้ข่าวมีข่าวเด็กคนนึงนะฮะอยากให้น้องหวายแก้ข่าวก็อย่างที่บอกตั้งใจเรียนก่อนดีกว่านะครับเพื่อแบบว่าขอหวานน้องหวายอย่างนี้เราขอมอบหลวงพ่ออุตมะให้ไปเลยนะครับหลวงพ่ออุตมะฮะเย้ครับเชิญท่านจำโพเดียมนะก่อนนี้ขอลาไปก่อนกับ12ราศีครับสวัสดีครับ